ไทเกอร์วูดอดีตโปรมือหนึ่งของโลกเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคาดว่าเจ้าตัวจะพลาดลงแข่งขันในศึกเมเจอร์ที่เหลือทุกรายการในปีนี้โดยไทเกอร์วูดต้องถอนตัวจากรายการเมเจอร์มาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์2023ในรอบที่3หลังเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโปรวัย47ปีมีอาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบล่าสุดอดีตโปรมือหนึ่งของโลกได้เข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าเพื่อรักษาอาการอักเสบจากการแตกหักของกระดูกเท้าซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังอยู่ช่วงพักฟื้นก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนกายภาพบำบัดต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไทเกอร์วูดจะกลับมาลงสนามได้อีกเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะพลาดการแข่งขันในศึกเมเจอร์ที่เหลือของปีนี้ทุกรายการทั้ง PGA Championship US Open และ The Open Championship